เริ่มกันที่ข่าวกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันที่9ธันวาคมนี้นะคะกับงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์และกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติใบอุ่นไอรักซึ่งเมื่อวานนี้ทางราชเลขานุก,การในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นประธานในพิธีมอบเสือ้อพระราชทานและน้ําดื่มพระราชทานให้กับตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไบอุ่นไอรักทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดค่ะ พิธีนี้จัดขึ้นที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลอากาศเอกสถิตพงศวิมลราชเลขาธิก,การในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อพระราชทานและน้ำดื่มพระราชทานแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรัก โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดปลัดส,สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชาการจังหวัด76จังหวัดเป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักรับมอบเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยานทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆในวันที่1และ2ธันวาคมนี้เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา ย้ำกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรับเสื้อได้ที่สนามสุพัชลาสายัยส่วนต่างจังหวัดรับที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะแล้วก็สำหรับเสื้อจากรยานพระราชทานนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำขึ้นโดยทรงออกแบบด้วยพระองค์เองเลยนะครับด้านหน้าของเสื้อเนี่ยจะมีข้อความไบเกอร์ แล้วก็สัญ,ญลักษณ์งานอุ่นไอรักค,รคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนกโกสินด้านหลังจะเป็นภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตพร้อมทั้งทรงลงพระประมาพิไทย9ทธันวาคม2561ส่วนน้ำดื่มนั้นนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้จัดหาเพื่อพระราชทานโดยทรงเป็นห่วงผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนนะครับ okay. ทางด้านกระทรวงมหาดไทยได้สรุปยอดจังหวัดที่มีประชาชนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติไบอุ่นแอร์รักมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะคะได้แก่จังหวัดนครราชสีมามีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น25,519คนอันดับสองจังหวัดอุดรธานีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม2 1 0 5 8คนอันดับสามจังหวัดสกลนคร18,751คน ส่วน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประชาชนสมัครเกินเป้าหมายที่วางเอาไว้ค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดนาราธิวาสมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม7,306คนจังหวัดยะลา9,946คนและจังหวัดปัตตานี6,180คน และเนื่องจากว่ายังมีผู้สมัครร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะจึงเปิดรับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมในสามเขตก็คือจุดเริ่มต้นที่อินทรพิจักนะคะตรงมหาวิทยาลัยราชาพักบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระยะทาง24.3กิโลเมตรจุดเริ่มต้นที่เส้นทางพระประแดงอาเขตระยะทาง23.7กิโลเมตรและจุดเริ่มต้นที่โกดังสุภรานาวากรุ๊ป ระยะทาง23กิโลเมตรนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.byiirak2018.com นะคะอย่างที่แจ้งคุณผู้ชมไปนะคะว่าพอเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะมีให้คลิกตรงลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปคลิกตรงกรุงเทพมหานครนะคะคจะมีเส้นทางแต่ละเส้นทางที่ยังเหลือพื้นที่ว่างให้ลงทะเบียนได้อย่างที่บอกไปก็คือ3เขตนะคะเท่านั้นที่ตอนนี้ยังเหลือว่างอยู่นอกนั้นเตม หมดแล้วนะคะส่วนคุณผู้ชมที่จะได้รับเสื้อก็จะเป็นเสื้อแบบที่เราใส่กันทั้งสองคนนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการอำนวยความสะดวกประชาชนนะครับที่จะเริ่มตั้งแต่วันซ้อมใหญ่นะครับก็คือวันที่2ธันวาคมนี้ขอความร่วมมือนะครับประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ใช้บริการรถสาธารณะจะดีกว่านะครับเพราะว่าจะมีการจัดซ้อมใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ประชาชนจะออกมาค่อนข้างเยอะนะครับ โดยการซ้อมใหญ่ปั่นจักราย,ยานเสมือนจริงนะครับจะเริ่มลงทะเบียนในเวลา12นาฬิกาและเริ่มปั่นกันในเวลา15นาฬิกาตามเวลาจริงเลยนะครับประชาชนที่ลงทะเบียนรวมปั่นจักราย,ยานสามารถสวมเสื้อสีเหลืองหรือว่าเสื้อสีฟ้าโดยให้มาลงทะเบียนตามจุดลงทะเบียนและซักซ้อมตามที่กำหนดไว้ทั้งหมด9จุดด้วยกันก็คือจุดที่1นะครับจุดแรกพระรามพระราชวังดุสิตจุดที่2ลานคนเมือง จุดที่3สนามม้านางเลิงจุดที่4สนามหลวง 5. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าว 6. แยกตักสิน 7. ถนนอินทรพิทักษ์ 8. พระประแดงอาเขต 9. โกดังสุภานาวากรุปนะครับทางด้านพลตำรวจโทไกรบุญสวดทรงผู้บัญชาการสำนักง,งานยุทธศาสตร์ตำรวจได้ประชุมร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการจราจรตั้งแต่จุดเริ่มต้นณพระรานพระราชวังดุสิตไปจนถึงสวนสุขภาพรัฐโอพอําเภอพระรประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งการจัดการจราจรจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันนะครับก็คือเส้นทางปั่นจัก,กรยานและเส้นทางเลี่ยงโดยมีการจัดพื้นที่จุดจอดรถทั้งไว้ทั้งสิ้น9าจุดด้วยกันนะครับสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมก็รองรับได้ทั้งหมด2 7 0 0 0คัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือด้วยนะครับประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมก็แนะนำนะครับน่าจะหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับแล้วก็งดการใช้รถส่วนตัวโดยให้ใช้รถบริการสาธารณะแทนเป็นหลักนะครับแล้วก็หากคุณผู้ชมประชาชนนะครับต้องการที่จะศึกษารายละเอียดเส้นทางของกิจกรรมนะครับก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.unira หรือว่าเพจ Facebook ก็ได้นะครับเข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์คำพิมพ์คำว่าอุ่นไอรักก็จะขึ้นมาเลยนะครับค่ะเข้าไปตรวจสอบได้นะคะทั้งเส้นทางกิจกรรมรวมทั้งเส้นทางเลี่ยงพื้นที่ด้วยเพราะว่าทั้งวันที่ซ้อมใหญ่วันที่2องธันวาคมคและวันจริงวันที่9ธันวาคมจะมีการปิดเส้นทางการจราจรด้วยนะคะ ส,ส่วนการ,รอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคมถึง19มกราคมปี2562ซึ่งจะจัดขึ้นที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าทางขอสอมกอได้จัดเดินรถโดยสารให้บริการฟรีเช่นกันนะคะได้แก่เส้นทางสถานีขนส่งจตุจักรจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจากสถานีรถไฟหัวลำโพงจากสนามสุพัชราสายแล้วก็จากวงเวียนใหญ่จะส่ง ให้ถึงที่เลยก็คือที่รพระลานพระชวังดุสิตและสนามเสือป่าค่ะก็บริการฟรีด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังจัดรถชัตเตอร์บัสให้บริการจากจุดจอดรถนะครับจำนวน11เส้นทางโดยรถคันแรกจะออกเวลา7นาฬิกานะครับแล้วก็รถคันสุดท้ายจะออกเวลา21นาฬิการครับ